ครูไพบูลย์แฉลากไส้อดีตเมียเคยไปกับชายอื่นหลังโดนพิธีกรหนุ่มกรรชัยจี้จนมุมกลางรายการสดจากกรณีเอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์ผู้จัดการส่วนตัวและสามีนักร้องดังกระต่ายพันนิพาแม่ลูกอ่อนวัย17ปีได้เปิดใจกลางรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยเผยเรื่องราวสุดช้ำเมื่อ3ปีก่อนหลังอดีตสามีชวนปั้นนักร้องหญิงซึ่งตอนนั้นอายุเพียง14ปีก่อนจะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่ออดีตสามีกลับจากกรุงเทพร้องไห้สารภาพต่อหน้าอดีตภรรยาว่ารักเด็กหญิงที่ปลูกปั้นเป็นนักร้องพร้อมเผยสัมพันธ์กันเลยจนสุดท้ายนำไปสู่การหย่าที่เจ็บปวดเมื่ออดีตสามีกล่าวหาว่าตัวเองมีชู้ต้องทนทุกข์โดนคนตาหน้ามาตลอด3ปีช่วงที่ผ่านมาอดีตสามียังกลับมาขอคืนดีตลอดแต่ตัวเองไม่ยอมคืนดีด้วยคิดว่ากระต่ายคงไม่รู้เรื่องนี้ส่วนสาเหตุที่ตัวเองออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอดทนมา3ปีเมื่อได้ฟังที่เขาออกมาแถลงข่าวว่าเลิกกันโดยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยอยากขอออกมาพูดบ้างและอยากบอกว่าเอไม่เคยมีชู้ส่วนที่จะฟ้องเพื่อนเอด้วยเอบอกว่าแกจะฟ้องแฟนคลับคนที่บูลลี่หน้าตาแกจะฟ้องด้วยส่วนกรณีเพื่อนไปแชร์ว่าครูพูดไม่หมดทำไมไม่พูดความจริงให้หมดที่ผ่านมาไม่สงสารเอหรอเขาก็แคปแล้วบอกว่าจะไปฟ้องเพื่อนเอระหว่างนั้นทางรายการพยายามติดต่อครูไพบูลย์โทรหลายสายไม่รับจนเอบอกว่าเขาคงอ่านสคริปต์อยู่ทีมงานติดต่อไปเรื่อยๆกระทั่งครูรับสายหนุ่มกรรชัยจึงถามว่าจริงหรือไม่ที่ไปโพสต์ต่อว่าเอมีชู้ครูบอกว่าตอนนั้นเราต่างคนต่างมีอารมณ์เลยโพสต์ไปแบบนั้นที่ทะเลาะกันเขาก็ไปกับชายอื่นขณะที่เอโต้ตอบยืนยันว่าไม่จริงรู้ได้ไงผู้หญิงมีเพื่อนผู้ชายไม่ได้หรอครูไพบูลย์พยายามจะโต้กลับก่อนยอมรับว่าก็โพสต์ข้อความว่าอดีตสามีมีชู้จริงท้ายที่สุดหนุ่มกรรชัยเลยพูดขึ้นมาว่าสัญญาไม่ค่อยดีใช่ไหมเดี๋ยวสายคงจะหลุดแล้วซึ่งสายก็หลุดไปเลยจริงๆอย่างไรก็ตามเอมิราได้ยืนยันว่าที่ออกมาพูดเพราะต้องการให้คนได้รับรู้ว่าตนไม่ได้มีชู้และต้องการให้รับรู้ว่าครูเป็นคนอย่างไรซึ่งตอนนี้ตนไม่ได้รักครูแล้วและมีแฟนใหม่แล้วอีกด้วย